ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอเนื่องจากเหตุการณ์คนที่โคตรจะโชคดีใน EP ที่ผ่านมานั้นกระแสตอบรับดีมากเรียกได้ว่าลงคลิปเดียวคนติดตามนี่ขึ้นเพียบเดือนนั้นกินดีอยู่ดีหน่อยพอเดือนต่อไปกินมาม่าแทนและก็แน่นอนเลยว่าในคลิปนี้เป็นการจัดอันดับคนที่โคตรจะโชคดีใน EP ที่2ผมขอคอนเฟิร์มเลยว่ามันต้องสนุกและน่าตื่นเต้นกว่า EP แรกชัวร์คัดสรรเหตุการณ์มาอย่างดีถ้าใครดูแล้วเกิดแฮปปี้กระแทกปุ่มแล้วและปุ่มซับทีได้ไหมอีกอย่างนึงเกือบลืมผมขอขอบคุณจากใจที่ช่องพริกไทยดำสตูดิโอเดินทางมาถึง1ล้านซับแล้วเด้อขอบคุณทั้งสมาชิกเก่ารวมไปถึงสมาชิกใหม่ด้วยไม่มีทุกคนไม่มีพริกไทยดำเรามาเริ่มกันด้วยอันดับที่1เจ้าอลิเกเตอร์ยักษ์พุ่งชนเรือแคนูจนคว่ำโดยเหตุการณ์ในอันดับที่1นี้เป็นนักท่องเที่ยวชายที่กำลังพายเรือแคนูออกมาสำรวจพื้นป่าที่เขียวขจีผมขอบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรจะดีสดชื่นพอหลังจากที่เจ้าของคลิปได้พายเรือแคนูมาสักพักใหญ่จู่ๆชายคนนี้ก็เกิดจอดเรือเพราะเนื่องจากด้านหลังนะครับมีเสียงประหลาดบางอย่างบรรยากาศน่ากลัวแถมมีเสียงประหลาดอีกเป็นผมไม่อยู่แล้วเว้ยในจังหวะนี้พี่แกใจคอเริ่มไม่ดีจึงตัดสินใจพายกลับหันหลังไปดูซึ่งเหตุการณ์ก็ดูปกติดีสงสัยคิดไปเองระหว่างทางก็พายไประแวงไปยิ่งมาคนเดียวซะด้วยพี่แกนะครับจึงคิดในใจค่อยๆพายไปดีกว่าเดี๋ยวพายแรงไปปลาตกกระจายแต่ว่าสิ่งที่ชายคนนี้คิดว่าเป็นปลาในตอนแรกชายคนนี้คิดผิดอย่างมหันต์ซึ่งในจังหวะนี้แหละให้เราสังเกตทางด้านซ้ายมือให้ดีๆมันไม่ใช่ปลาแต่อย่างใดแต่มันคือตัวอลิเกเตอร์ยักษ์ที่กำลังว่ายทวนกระแสน้ำอย่างรวดเร็วเข้ามาชนตัวเรืออย่างจังและด้วยแรงกระแทกมหาศาลจึงทำให้เรือแคนูของนักท่องเที่ยวได้เกิดความไม่เป็นท่าและนักท่องเที่ยวชายคนนี้ก็ต้องรีบดึงสติตัวเองกลับมาจะมัวช้าไม่ได้เด้อต้องรีบขึ้นเรือเผื่อมันจะว่ายตามมากัดในจังหวะนี้หัวใจเต้นแรงมากหายใจทีเลยพอพี่แกตั้งสติได้ก็รีบเอื้อมมือไปคว้าไม้พายพายหนีอลิเกเตอร์ยักษ์อย่างรวดเร็วคราวหน้านะครับไม่มาแน่นอนครั้งเดียวพอเข็ดเรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่าผู้พิทักษ์ฉลามเพื่อปกป้องนักท่องเที่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิกได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ 30-40 คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกเฮฮาแต่ว่าจู่ๆเหตุการณ์ได้พลิกผันเป็นความน่ากลัวเมื่อนักท่องเที่ยวหลายคนต้องเผชิญหน้ากับฉลามที่มีขนาดลำตัวยาวเกือบ8ฟุตกันเลยและก็บังเอิญพอดีที่หน่วยยามของฝั่งสหรัฐได้เกิดเข้ามาช่วยได้ทันในจังหวะนั้นไม่รอช้าโดยเจ้าหน้าที่ได้กระหน่ำรัวกระสุนใส่เจ้าฉลามดังกล่าวไม่รู้ว่ายิงถูกหรือเปล่าแต่ก็สามารถไล่มันออกไปได้ซึ่งในระหว่างที่ยิงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็รีบตะเกียกตะกายว่ายขึ้นเรือโอ้โหในช็อตนี้ชุลมุนมากสรุปเหตุการณ์ในอันดับนี้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับปลอดภัยดีแต่จะว่าไปมันก็คล้ายกับฉากหนังฉลามเหมือนกันนะเนี่ยฉากที่มันกำลังบุกโจมตีนักท่องเที่ยวเพียงแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์จริงเท่านั้นเองและถ้าเกิดใครชอบเที่ยวทะเลอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยเด้อสัตว์ร้ายยิ่งเยอะอยู่สัตว์จำพวกฉลามและแมงกะพรุนอันดับที่3โดนฉลามงับกระบาลปวดจนกินยาพาราก็เอาไม่อยู่ในเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแถวหมู่เกาะบาฮามาสที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศคิวบาซึ่งเป็นชายวัย29ปีที่ถูกฉลามโจมตีหัวกระบาลซึ่งในช่วงแรกเป็นกลุ่มแก๊งที่ชอบตกปลาได้ว่ายดำน้ำลงมาเพื่อมาหาปลาเอามากินในจังหวะที่เจ้าของกองกำลังจับปลาได้ตัวหนึ่งเลยแต่ว่าจู่ๆก็ได้มีฉลามวัยรุ่นที่กำลังคึกและห้าวเป้งได้ว่ายผ่านชายเจ้าของกองไปโดยจังหวะนี้เจ้าของกองนะครับตกใจเล็กน้อยก่อนที่ฉลามตัวดังกล่าวจะว่ายพุ่งตรงไปหาเพื่อนและสิ่งที่ฉลามตัวนี้ทำก็คือกัดกระบาลเพื่อนเขาไปหนึ่งทีในจังหวะนี้พี่แกไม่รอช้ารีบว่ายขึ้นมาตะโกนบอกเพื่อนว่าชักพอหลังจากนั้นเหล่าเพื่อนๆก็ต่างมาช่วยกันแบกเพื่อนที่ถูกกัดรีบนำตัวขึ้นเรืออย่างเร่งด่วนโอ้โหช็อตนี้ชุลมุนมากกะจะมาตกปลาไปฝากภรรยาบนชายฝั่งแต่ดันมาเจอฉลามเจ้ากรรมซะก่อนโคตรสวยอันดับที่4ฮิปโปผู้หิวโหยว่ายตามเรือเพื่อจะกิน
จ้าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่ามีปากที่กว้างและโคตรแข็งแรงซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้และใช้เพื่อป้องกันตัวซึ่งเหตุการณ์ในอันดับที่4นี้เป็นคลิปที่ถูกอัพลงบนโซเชียลโดยบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเป็นคลิปนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากฮิปโปโปเตมัสขนาดใหญ่ที่กำลังหิวโหยอย่างมากมันดันเจอคนขับเรือผ่านมาพอดีในจังหวะนี้มันดำน้ำลงไปเพื่อตัวของมันที่มีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเสร็จฆ่าหลาเจ้ามนุษย์พอหลังจากคนที่ขับเรือเห็นท่าไม่ดีและจังหวะนี้คนขับนะครับจึงเริ่มเพิ่มความเร็วพร้อมกับคอยดูเชิงไปด้วยแต่พอขึ้นน้ำขนาดยักษ์เริ่มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นคนขับก็ไม่ลังเลเลยเครื่องแรงเท่าไหร่พี่แกใส่ไม่ยั้งซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเพราะว่าเจ้าฮิปโปตัวดังกล่าวมันโผล่ขึ้นมาแบบเฉียดฉิวว่ามันว่ายน้ำเร็วโคตรเกือบไปแล้วไหมเล่าถ้าเราสังเกตจากคลิปวิดีโอระยะห่างของฮิปโปกับตัวเรือมันห่างกันแค่นิดเดียวไม่ถึง1เมตรอ่ะแล้วคุณลองนึกภาพตามผมดูถ้าเกิดเจ้าฮิปโปตัวดังกล่าวมันเกิดชนเรือจนคว่ำได้ผมนี่ไม่อยากนึกภาพเลยคงเสร็จมันแน่ง่ำทีเดียวอิ่มมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยจระเข้ผู้หิวโหยตะกุยขึ้นเรือเพื่อขอกินชาวประมงเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าจระเข้มันโหดและแข็งแรงเพียงใดโดยสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยก็คือส่วนปากและกระหางซึ่งเหตุการณ์ในอันดับที่5นี้เป็นเรือชาวประมงขนาดเล็กที่กำลังจอดตกเบ็ดอยู่เอ้าจู่ๆมีแขกมาเยี่ยมเฉยโดยแขกตัวที่ว่ามันคือจระเข้ขนาดไซส์กลางไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปตัวกำลังหน้าฟัดหน้าเหวี่ยงผมหมายถึงจระเข้เหวี่ยงคนนะซึ่งในระหว่างที่ชาวประมงกำลังนั่งเหวี่ยงเบ็ดตกปลาเพลินๆจระเข้ตัวดังกล่าวก็ยื่นหน้ามาเกยที่ตัวเรือถ้าเราสังเกตดีๆฟัน2ซี่หน้าโคตรยื่นน่ะแถมแหลมคมซะด้วยอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะฟันมันเหยินจริงๆถ้าเกิดให้ผมเดาจระเข้ตัวดังกล่าวมันคงได้กินเหยื่อที่ตกปลาแน่ๆและยื่นหน้ามาขอกินสักตัว2ตัวแต่ว่าชาวประมงใจร้ายใจร้ายมาขอตั้งนานไม่ยอมยื่นให้สักทีนี่แน่เอาหน้าฟาดสักเก้าอี้บี้เลยนี่มันจระเข้สายโหดนี่ว่าซึ่งจระเข้ตัวดังกล่าวมันอาศัยอยู่ที่แม่น้ำเมอร์เลในรัฐนิวเซาเวลส์ของประเทศออสเตรเลียถ้าเกิดใครคิดจะไปนั่งจิบเบียร์คงได้นอนเพียแน่ๆผมหมายถึงนอนโรงพยาบาลน่ะเพราะถูกมันกัดอันดับที่6ฉลามฉกไม้พายสงสัยจะหิวถ้าจะให้พูดถึงทะเลหรือว่ามหาสมุทรสัตว์แนนดับต้นๆเลยที่หลายคนคงต้องนึกถึงมันก่อนซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้มันคือฉลามนั่นเองและมันก็แน่นอนว่าฉลามส่วนใหญ่จะมีนิสัยน่ากลัวแค่ฟังชื่อก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้โดยชายเสื้อแดงคนนี้ก็เช่นเดียวกันในระหว่างที่เขากำลังพายเรือแคนูที่บริเวณช่องแคบในฟลอริดาชายคนนี้กำลังพายเพลินๆเลยในจังหวะที่กำลังใช้ไม้พายจ้วงน้ำให้เราสังเกตทางด้านขวามือจู่ๆก็มีฉลามน้อยว้ายเขามากัดไม้พายอย่างแรงทำเอาชายเสื้อแดงสะดุ้งในจังหวะนี้พี่แกสงสัยและแปลกใจมากมันตัวอะไรวะมากัดไม้พายของข้ามองซ้ายมองขวาเอ้าหายตัวไปแล้วในตอนนี้พี่ชายเสื้อแดงยังพายไม่แรงเพราะแปลกใจอยู่เอ้าจู่ๆมากัดรอบ2คราวนี้แหละมีแรงเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งจ้ำเอาจ้ำเอาจุกเอาจุกเอาเลยเร็วยิ่งกว่าแข่งเรือยาวบ้านเราซะอีกขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะถ้าหากผิดพลาดตรงไหนไปต้องกราบขออภัยอย่างสูงทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลย